คนจริงเขาก็เป็นคนจังหวัดนั้นๆเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่เห็นเป็นไรแต่เราดิตกกังวลมากไปใช่ไหมบางทีแต่การป้องกันก็เป็นการดีแหละแต่ว่าวิตกมากมันก็ไม่ดีอีกนะเอาให้พอดีก็แล้วกันเนาะนะเทวนคราโตนะเทวนคราโตจากนครเทวดาจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพนะกรุงเหงคัจฉสีตวังอันว่าท่านจะไปในที่ไหนนะจะไปในที่ไหนเราก็บอกไปนะครับจะไปไหนเราก็ว่าไปนะครับ แค่นครังนะสู่จังหวัดแพร่อย่างนี้ก็ได้นะครับเชียงใหม่นครังสู่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้ก็ได้กวะขะโตสีตวังนะกวะตัวนี้วะปัจจัยนะกูหิงก็หิงปัจจัยกูโตก็โตปัจจัยเป็นกิ่งสับนะครับกวะก็เอากิ่งเป็นกะเสร็จแล้วในพวะก็เอาอะของกะเป็นลบอะของกะอีกทีหนึ่งนะเป็นกวะกวะขะโตสีตวังอันว่าท่านเป็นผู้ไปแล้วในที่ไหนนะ ก็ณสานามินะครับเจ้าไม่ทราบกูตัวก็ตัวสิตวังอันว่าท่านมาแล้วจากไหนณสานามิข้าพเจ้าก็ไม่ทราบอย่างนี้ก็ได้ ใช่ไหมอย่างที่ดาวของช่างโหกใช่ไหมติดต่อผู้เจ้าถามมาจากไหนไม่ทราบทราบไหมทราบอย่างนี้ใช่ไหมจะไปไหนไม่ทราบมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ นะฮะปัจจัยเหล่านี้นะก็มีใช้มากนะครับมีใช้มากนะเพราะว่านอกจากวิพัฒนาม14ตัวแล้วก็มีวิพัฒน์ปัจจัยที่ได้ชื่อวิพัฒน์15ตัวนี้ด้วยนะครับในภาษาบาลีจะต้องใส่วิพัฒน์ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ราชาโตวาโจรโตวามนุษย์สะโตวาอมนุษย์สะโตวาอาคีโตวาอุทกะโตวาปีศาจโตวาขานุกะโตวาเป็นต้นอันนี้ก็โตปัจจัยยังกินจิวิตตังอิทาวาหูลังวายังกินจิวิตตังอิทาวาอิทาวาเห็นไหมอิทาโลเกวาในโลกนี้อะไรเงี้ยนะครับนะมีใช้เยอะนะครับศรัทธากับทานี่ก็คือทานใช่ครับศรัทธาก็มาจากสัพพะสัพเอาสัพพะเป็นสัพก็ศรัทธาในการทุกเมื่อกทาก็กิงสัพแล้วก็ทาปัจจัยกทาในการไรนะหรือในการไหนก็ได้ในการไรในการไหนกูทาจันดังในการไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความสวัสดีในการทุกเมื่อก็คือตลอดไปอย่างเงี้ยพอดีมีข้อสอบของวิชาปริญญาเขาถามมาว่าไหนไม่ใช่กิจตอนนี้มันแปลกๆอ๋อครับไม่ใช่กิจเนาะครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นสรรพนามนะเป็นสรรพนามหรือจะเรียกว่านามก็ได้นะครับ ก็หมดนะตัวนี้นะแล้วก็มีคำแนะนำนะครับคำแนะนำนักศึกษาควรท่องข้อความสำคัญสำคัญให้คล่องแล้วดูท่องหอนที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นด้วยอย่าได้มัวปล่อยเวลาให้เสียไปเพราะเกลียดคร้านที่สำคัญขออย่าได้เบื่อหน่ายต่อการท่องเพียงเล็กน้อยนี้เลยขอให้นักศึกษาทราบไว้ด้วยนะว่าหากนักศึกษาสามารถทรงจำได้มากก็จะยิ่งมีประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษาพระบาลีชั้นสูงต่อไปได้มากทีเดียว ก็จบนะฮะจบกันที่2เลยนะตอนนี้
ต่อไปก็เป็นวักกยปริจโยนะฮะประโยคสั้นๆการย่อประโยคนะครับสำหรับฝึกพูดอย่างนี้นะสยนาวุฒาตินะย่อมลุกขึ้นจากที่นอนนะครับวุฒาติหรืออุฒาติเนี่ยแปลว่าย่อมลุกขึ้นนะครับสยนาก็จากที่นอนสยนะก็ที่นอนหมายถึงสถานที่นะครับก็คือความไทยก็คือเขาตื่นนอนนะโสบุคคลว่าบุคคลนั้นอุฒาติย่อมลุกขึ้นสยนาจากที่นอนก็คือเขาตื่นนอนมุขขังโทวามิอาหารว่าข้าพเจ้าโทวามิย่อมชำระมุขขังซึ่งหน้านะครับมุขขังแปลว่าหน้าก็ได้แปลว่าปากก็ได้นะครับมุขะหน้าปากนะย่อมล้างหน้านะข้าพเจ้าล้างหน้ามุขขังโทวามิทันตังโสเทติโสเทติย่อมชำระทันตังซึ่งฟันนะคือเขาแปรงฟันอุทกังหน้าหายติหน้ายติย่อมอาบอุทกังซึ่งน้ำเขาอาบน้ำวิเลปนังริมปติริมปติย่อมไล้ทาวิเลปนังซึ่งเครื่องไล้ทาเขาทาแป้งวิเลปนังก็เครื่องไอ้ของหอมนะครับเครื่องประเทืองผิวใช่ไหมพวกแป้งพวกไอ้น้ำหอมต่างๆกายังอลังกโรติอลังกโรติย่อมกระทำให้พอกายังซึ่งกายหรืออลังกโรติก็ได้นะฮะก็คือกระทำให้พอกระทำให้พอซึ่งกายก็คือตกแต่งร่างกายนั่นเองหรือประดับตกแต่งอย่างเราจะออกจากบ้านเนี่ยเราแต่งเนื้อแต่งตัวปะหน้าอะไรปะหน้าปะแป้งทาปากอะไรพวกนี้นะทำอยู่หน้ากระจกทำจนพออกพอใจแล้วอ่ะเนี่ยดีที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วหล่อที่สุดแล้วอย่างเงี้ยคือทำให้พอใจนั่นแหละอลังกโรติย่อมกระทำให้พอซึ่งร่างกายพอประดับอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเอามั่นใจละขนาดนี้นะใครเห็นแล้วก็ต้องหลงต้องเดินด้วยฮะฮะต้องห้องน้ำถ่ายกระละปัสสาวะกันอ๋อก็ใช้กระละธาตุนะกะโรติฮะปัสสาวังกะโรมิข้าพเจ้าย่อมกระทำซึ่งปัสสาวะนะครับอุจจลังกะโรมิเงี้ยนะครับใช้กะละธาตุแปลว่ากระทำนะครับไปทำหรือว่าไปทิ้งเอาไม่ยอมกระทำซึ่งเบาซึ่งหนักอาจารย์บาลีเอ้ยอาจารย์จำเรืองบอกว่าลัตโตทยามิอ๋อนอนกลางคืนเหรอลัตโตนอนตอนกลางคืนครับนี่สีสามมิย่อมนั่งครับเจ้าย่อมนั่งถ้าไหว้พระก็พุทธุปัฏฐานังกะโรมิพุทธุปัฏฐานังกะโรมิข้าพเจ้าย่อมเขาเรียกว่าอะไรทำวัดสวดมนต์นะพุทธุปัฏฐานังกะโรมิคำพร้อมมากเลยฮะคำพร้อมมากพุทธุปัฏฐานครับพุทธุปัฏฐานก็คือเข้าไปอุปถัมภ์พุทธเจ้านั่นแหละไปไหว้พระสวดมนต์ซ้อนปากก็ได้ไม่ซ้อนก็ได้นะปัฏฐานะอุปทานะนั่นแหละอุปถัมภ์บำรุง อุทกังนหายติย่อมอาบซึ่งน้ำริมปติย่อมไล้ทาวิเลปนังซึ่งเครื่องประทินผิวเห็นไหมนะหรือเครื่องสำอางกายังกโรติย่อมกระทำการประดับซึ่งร่างกายเขาแต่งตัวเคลัญยังกายะเคลัญยังวิโนเทติวิโนเทติย่อมบรรเทากายะเคลัญยังซึ่งความเจ็บของร่างกายการพักผ่อนนะครับหมอเขาแนะนำให้พักผ่อนนอนมากๆเนี่ยเข้าทางพอดีเรื่องกินเรื่องนอนไม่มีใครสู้พ่อเห็นไหม
หนึ่งไปเรื่องหนึ่งไปเรื่องพ่อพ่อไปยอมสู้ใครกันนะนะครับการขาแล้วไปเดินออกกำลังกายอ่ะก็จังกรรมติก็ได้มั้งครับเดินจงกรมอ่ะเดินกลับไปกลับมาจังกรรมติสัจจติย่อมนอนนะครับเขาย่อมนอนหัสติเขาย่อมหัวเราะหัสธาตุหัสะหัสเนในการหัวเราะสาขายติหล่อนร้องเพลงนะฮะคีสัทเทในการออกเสียงก็คือร้องเพลงนะครับสาขายติ คีลายติย่อมเจ็บป่วยหรือย่อมไม่สบายนะฮะคีลายติทวารังปิทหติปิทหติย่อมปิดนะทวารังซึ่งประตูอันนี้ก็อภิวภะทาธาตุนะเอาปัจจัยติพัฒนะปิทาติอาจารย์แล้วถ้ายิ้มนะคะยังไม่หัวเราะอ๋อก็อย่างที่ใช้ในผู้เจ้าใช้ใช่ไหมสิตังปัตวากาสีนะย่อมกระทำซึ่งการแย้มให้ปรากฏนะฮะสิตังสิตังปัตวากาสีปาตุอากาสีได้กระทำการแย้มให้ปรากฏก็คือแย้ม ยิ้มเห็นแก้มใช่ไหมฮะแย้มเห็นรายฟันตอนนี้ไม่เห็นอะไรแล้วฮะปาตุอากาศีนะปาตุอากาศีนะให้ปรากฏนะครับได้กระทำแล้วนะซึ่งการแย้มให้ปรากฏหรือหาสีตังก็ได้นะหาสีตังก็ยิ้มแล้วก็ได้นะครับหาสติย่อมหัวเราะย่อมยิ้มนะมีเรียนคัมภีร์สุโภตาลังกาละด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมหลักสูตรมีนะสุโภตาลังกาละมันมีนะครับวิธียิ้มเนี่ยมันมีถึง3ชั้นด้วยกันนะคือการหัวเราะเงี้ยหัวเราะอ้าปากหัวสั่นหัวคลอนอย่างนี้ก็มีหรือหัวเราะเบาๆก็มีแย้มก็มีอย่างเงี้ยเป็นชั้นๆไปนะครับมีอยู่นะถึงไหนละทวารังวิวารตินะฮะย่อมเปิดซึ่งประตูเขาย่อมเปิดซึ่งประตูทวารังอาโกเตติอาโกเตติเขาย่อมเคราะห์นะครับย่อมเคราะห์หรือเคราะห์นะครับอาโกเตติย่อมเคราะห์ย่อมต่อยนะทวารังซึ่งประตูลุกขังอโรหติเขาย่อมขึ้นสู่ต้นไม้เขาปีนต้นไม้เขาขึ้นสู่ต้นไม้นะอโรหติลุหธาตุนะครับบทหน้าลุหธาตุชนะเนียในการเกิดในการงอกก็คือปีนขึ้นงอกขึ้นนะครับปีนขึ้นต้นไม้สู่ต้นไม้สิปะสาลังคัจจติย่อมไปสู่โรงเรียนศาลาศิลปะนะครับสิปะสาลาสิปะสาลังในลงอังทุยายพัดนะสิปะสาลานะครับสาลาศิลปะนะครับก็คือโรงเรียนนั่นเองปุเรสิปุกขานาปุเรในการก่อนสิปุกขานาจากการเรียนศิลปะในการก่อนถึงในการก่อนจากการเรียนศิลปะก็คือก่อนถึงเวลาเรียนนะครับฉันไปเรียนที่เมื่อวานนี้อาจารย์จำนวนก็ถามว่ายอมอยากเขียนยอมเขียนนิดนึง
อ๋อสุเตศีบัณฑิตนะเตปิฎกะสุเตสุเตศีใช่ไหมสถาบันสถาบันก็ใช้อะไรก็บอกมาที่วัดวิชัยญาณไม่ได้เลยครับเตวิติกาสุเตสสเวตวังบุตระคมิสมิคมิสังคมิสสิสเวพรุ่งนี้ตวังท่านบุตระคมิสสิคุณจะไปไหนพรุ่งนี้ก็จะตอบเขาเป็นไงกัตตระมั้งครับกัตตระหรืออุตระกัตตระกัตตระในที่ไหนก็วัดวิชัยญาณอะไรเงี้ยก็ได้เตปิฎกสุเตตุเตสุเตสินตุเตสีเห็นไหมบัณฑิตด้วยใช่ไหมครับสุเตสีบัณฑิตเตปิฎกสุเตสีบัณฑิตเนี่ยธรรมดาเขาต้องลดรัศสาด้วยนะถ้าเป็นตัวบาลีจริงๆนะถ้าเป็นจุดนี้นะครับเตปิฎกสุเตสีบัณฑิตตะบัณฑิตตะนะฮะ ก็แค่นี้ก็ได้ครับแต่อังรุยายพัดมาก็เนี่ยเตปิฎกสุเตสีบัณฑิตตังสู่อย่างเงี้ยเราไปเติมตัวอื่นเข้าไปเดี๋ยวเขาจะงงเตปิฎกสุเตสิบัณฑิตตังเห็นไหม อุคันหามิหรือไปใช่ไหมอาคัตฉามิมาสู่นะหรือคัตฉามิก็ได้นะจับไปใช้เป็นอันนี้ก็จักไปก็ได้นะครับคมิสสามิก็ได้ก็เป็นอนาคตจับไปสู่เตวิตกสุเตสิบัณฑิตังสถาบันก็ใช้ยังไงผมก็ยังงงๆอยู่นะ วิชาละยังวิชาไรก็ได้นะคือเราไม่แต่งทั้งหมดก็ได้นะฮะเอาย่อๆก็ไว้สู้เนี่ยฮะเข้าใจเมื่อวานนี้ข้อสอนของมีศัพท์2คำว่าเรียนมี5ศัพท์คือสุนามิคันหามิปุคันหามิอาคทามิแล้วก็ปริยาปุนามิฮะปริยาปุนามิใช่อุคันหามิก็ได้คันหามิก็ได้ใช่ไหมเรียนอาจารย์จำรูนใช่ไหมสอนอ๋อครับใช่ขรุงวันทตินะครับขรุงวันทติเขาย่อมไหว้ซึ่งครูคุรุงวันทตินะภาษาบาลีใช้ทั้งสองศัพท์นะครับคุรุก็ได้ขรุก็ได้นะครับคุรุก็ได้นะครับขรุก็ได้เพราะนั้นก็ถ้าเป็นขรุก็ขรุงถ้าเป็นคุรุก็คุรุงนะวันทติเขาย่อมไหว้ซึ่งครูเขาไหว้ครูสิปปะคัพพังวิโสเทติเขาวิโสเทติย่อมชำระนะครับสิปปะคัพพังซึ่งห้องเรียนห้องศิลปะนั่นแหละคัพพังแปลห้องหรือท้องก็ได้ห้องนะครับในนี้มาถึงห้อง วิโสเทติก็สุทธะโสธเนในการชำระ
นะฮะสุทะโสธเนในการชำระก็มีวิอยู่หน้าก็แปลว่าชำระนะครับหรือทำความสะอาดนั่นแหละสิปะสาลังอาคัตตินะฮะย่อมมาสู่โรงเรียนบางทีก็ใช้ปาฐะสาลังก็ได้นะฮะคือโรงเป็นที่อ่านที่สวดปาฐะสาลังปาฐะสาลังอาคัตฉามินะข้าพเจ้าย่อมมาสู่โรงเรียนนะครับมาจากไหนสิปะสาละโตอาคาโตอาคาโตมิอาคาโตมิอาคาโตมินะข้าพเจ้าย่อมมาจากไอโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับ สิปะสาลังก็ได้นะสิปะหรือปาฐะคัจฉามิปาฐาสาระโตอาคาโตมหินะข้าพเจ้าย่อมมาจากโรงเรียนนะอาคาโตมหิอาคาโตอมหินะฮะอาหังปาฐาสาระโตก็ไอเนี่ยตัวปัจจัยเนี่ยเนี่ยจากที่เห็นตัวโตนี่คือตัวปัจจัยใช่ครับใช่ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะว่ามันเป็นตัวปัจจัยหรือเปล่าหรือบางทีมันออกมาจากไอ้วันตุปัจจัยอะไรพวกนี้ก็มีต้องดูให้ดีหรืออันตะปัจจัยก็ได้ก็มีอย่างเช่นคัดฉันโตอย่างเงี้ยตัวปัจจัยนี้มันลงหลังจากไอ้นามนามก็คือปาฐะสาลารัสอาเป็นอานะฮะย่อมไปข้าพเจ้าย่อมไปสู่โรงเรียนข้าพเจ้ามาจากโรงเรียนสิปะปาฐะสาลังคัจฉามิข้าพเจ้าย่อมไปสู่โรงเรียนปาฐะสาระโตอาคาโตมหินะกับผมมาจากโรงเรียนนะครับกิ่งหาสตินะครับเขาย่อมหัวเราะกิ่งอะไรกิ่งอะไรนะเขาหัวเราะอะไรหรือนะครับกิ่งหาสติก็เป็นคำถามข้าวังกุจฉติกุจฉติย่อมโกรธข้าวังซึ่งวัวเขาโมโหวัวนะครับหรือกุทะท่านะกุทะโกเทในความโกรธอย่างชาวนาทอทงครับกุทะโกเทในความโกรธหนังชาวนาไถนาเนี่ยนะครับไถไปนะวัวก็วัวหรือควายก็เดินจุงไถไปเลยไอ้คนอยู่ข้างหลังก็ด่าไปยั่วแช่งด่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ใบอยู่หน้าอะไรไอ้บ้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมไอ้ใบอยู่หน้าบ้าไอ้บ้าอยู่ข้างหลังบ้าก็ด่าไปด่าวัวด่าควายไถไปควายก็ไถไปมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรใช่ไหมมันเป็นใบไปนู่นนะก็ดีไปอย่างนะมันไม่ไปโกรธบางครั้งมันอยากนอนก็นอนนะครับคนไอ้ชาวนาก็โมโหในธรรมบทก็มีนะครับโมโหจนกระทั่งที่อยากนอนอยากนอนนักก็ดีแล้วก็เลยเอาฟางเอามาสุมตัวแล้วจุดไฟว่าอย่างเงี้ยตายไปก็เป็นเปรตเป็นอะไรอย่างเงี้ยมั้ยอย่างเงี้ยมีนะมันโกรธนะฮะมันมีแต่บาปอกุศลนะเนาะยัตถากมังติตตินะเขาย่อมยืนยัตถากมังตามลำดับนะยัตถากมังเนี่ยกมังอนัตติกมิตตวากโรติติยัตถากมังย่อมกระทำตามลำดับนะครับก็คือเข้าคิวนะครับเขายืนเข้าแถวเนี่ยก็คือเข้าคิวไปยืนเข้าแถวถาธาตุนะถาธาตุนะถาคตินิวัตติมเหตุในการห้ามกันไปหยุดอยู่ยืนอยู่
แปลงถาทาเป็นติฏฐะด้วยถาติโถก็แปลว่าย่อมยืนยถากำลังตามลำดับก็คือยืนเข้าแถวนะครับใช่ไหมมีเรื่องเล่าเยอะๆใช่ไหมที่เกี่ยวกับคนไทยใช่ไหมที่ว่าคนเที่ยวคนไทยไปเที่ยวในต่างประเทศใช่ไหมแล้วก็มีหลายชาติไปด้วยกันเนี่ยเราพูดถึงอเมริกาก็จะต้องมีอะไรประวัติศาสตร์นะใครจะลงเรือลำนี้ต้องมีประวัติศาสตร์จะได้มีชื่อเสียงถ้าเป็นคนอังกฤษจะต้องตามกฎหมายอะไรไปใช่ไหมถ้าเป็นคนจีนก็ต้องเป็นของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นก็เข้าแถวกันหมดแล้วก็ถามมาคนไทยเอาคนไทยไปไหนแล้วบอกคนไทยพูดแซงไปข้างหน้าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วคนไทยลงไปนู่นก็พี่ไทยแซงไปข้างหน้านู่นละฮะอืมนี่นะครับจริงคนไทยเราถ้าไปแบบอินเดียจะดีนะนะครับคนไทยเป็นแบบอินเดียก็คือมีความอดทนมากๆนะคนไทยเรานี่สะดวกสบายมากนะครับพูดไปแล้วมีทุกอย่างนะสะดวกสบายถนนทางใหม่ดีทุกอย่างสะดวกสบายมากแต่ว่าไม่มีความอดทนนะขาดความอดทนไปนิดหนึ่งผมว่านะที่อื่นเนี่ยเขาโอ้โหลำบากนะนะครับของเราที่ดีนะครับต่างกันลิบลับเลยนะอาหารังกินาตินะฮะกินาติย่อมซื้ออาหารังซึ่งอาหารเขาซื้ออาหารกีซื้อกีขายนะวิซื้อนะฮะเขาซื้อกีซื้อวิขายนะครับนะเขาย่อมซื้อซึ่งอาหารนะฮะกินาติฮะทำไมถึงไม่แปลว่าขายอ๋อกีทัพพวินิวเยในการแลกเปลี่ยนด้วยทรัพย์ซื้อขายตัวนี้เป็นซื้อฮะเขาซื้อทวิก็ขายถ้าเป็นวิกินาติแปลว่าย่อมขายย่อมจำหน่ายมีวิอยู่หน้าก็วิบุพกีธาตุนะฮะ ติดโสเจวะทัตโตจะติดสะและทัตตะอันนี้คือมีคำว่าและด้วยนะครับอันนี้คือวิธีวางจะสับนะครับคือตัวข้างหน้าจะเป็นว่าเจวะจะนะครับด้วยนั่นเทียวจะไปว่าด้วยเอวะไปว่านั่นเทียวติดโสจะเอวะอันว่าติดสะด้วยนั่นเทียวทัตโตจะอันว่าทัตตะด้วยจะตัวนี้เป็นสมุจยะรวบรวมบทหน้าบทหลังรวบรวมกันใช่เอวะสับจะเจวะใช่ครับเป็นสำนวนของบาลีก็จะนิยมเจวะจะเนวนะนะตัวนี้ก็คือจะเอวะแหละเอวะนิบาตนะฮะเอวะนั่นเทียวอันว่าติดสะด้วยนั่นเทียวแล้วอะไรนาโคจะอันว่านาคะด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะเอวะก็นี่เป็นเนวะกับนะเอวะนะหาไม่ได้เอวะนั่นเทียวนะหาไม่ได้ไม่ใช่นั่นเทียวไม่ใช่อย่างเงี้ยเป็นสำนวนบาลีเวลาเขียนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเจวะจะเนวะนะครับครับถือว่าสวยงามตรงเนี้ยนะครับประโยคที่จริงเราจะเขียนบอกติดโสจะทัตโตจะอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีเอวะนิบาตเข้ามามันก็ดูสวยงามขึ้นนะครับเอวะสับก็คือเป็นส่องให้รู้ว่าไปวันนั่นเที่ยวก็คือเป็นอวธารณะคือห้ามอย่างอื่นติสสะเท่านั้นติสสะนั่นเที่ยวด้วยนั่นเที่ยวทัตตะด้วยนะครับเพราะหูอุคันหาติอุคันหาติย่อมเรียนเอาเพราะหูเพราะหูมากหรือเป็นใส่ผู้ทุยายพัดมาเป็นพ่อหงก็ได้นะพ่อหงอุคันหาติย่อมเรียนเอามากนะย่อมเรียนมากอย่างเช่นหมอชีวกเนี่ยนะครับคือหมอชีวกเนี่ยเรียนมากด้วยเรียนเร็วด้วยจำได้มากด้วยนะครับประวัติของหมอชีวกนะครับอ
อติวิยกุสโลนะเก่งมากหรือฉลาดมากนะครับกุสโลฉลาดหรือเก่งนะอติวิยะเกินเปรียบก็คือไม่มีอะไรจะมาเปรียบแล้วนะก็คือเก่งมากๆแล้วเราบอกว่าเก่งมากอย่างเงี้ยแล้วก็อติวิยะกุสโลอย่างเงี้ยนะฮะเก่งมากอติวิยะแปลว่าเกินเปรียบนะภาษาไทยแปลว่าเกินเปรียบนี่คืออติที่ใช้ในอัตที่แปลว่ายิ่งใช่ครับใช่เพราะว่าตะวันติดกันไม่ใช่ครับโกละอันนะฮะตัวนี้ก็เป็นอติอุปสรรคกันแหละนะครับกับวิยะนิบาตเลยแปลเป็นจำนวนว่าเก่งเกินเปรียบนะครับ เกินเปรียบไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้ยถาสุขังกิรติกิรติย่อมเล่นยถาสุขังตามสบายหรือสนุกสนานนะครับเขาเล่นสนุกสนานยถาสุขังก็ ตามสบายนะสิปะสาลังอาคันตุงนะอิชติเป็นอาคันตุงนะครับสระอูแล้วก็นิหิข้างบนเครื่องพิมพ์ดีดคงจะไม่ใช้ไม่ได้นะก็เลยเขียนนิกิหิตไม่ได้นะครับต๊อดเต่าสระอุแล้วก็นิกิหิตข้างบนอาคันตุงนะฮะ นะอิจติย่อมไม่ปรารถนาคันตุงเพื่อไปเพื่อมานะครับสิปัสสลังสู่โรงเรียนคันตุงไปอาคันตุงมานะสอนว่าเขานะอิจติย่อมไม่ปรารถนาอาคันตุงเพื่อมาสิปัสสลังสู่โรงเรียนเขาไม่อยากมาโรงเรียนสหายนะสัทธิงกีรติอันว่าเขากีรติย่อมเล่นสัทธิงกับสหายนะด้วยเพื่อนนะหรือด้วยสหายอิชติมาจากธาตุอะไรนะอะไรนะครับอิชติอ๋ออิสุธาตุนะอิสุอิชายังในความปรารถนาอิสุสอเสือนะอิสุธาตุ ครับแปลงสระเป็นจัตฉานะครับอันนี้เป็นตะยายพัดนะกับสัทธิงกับสหายนะด้วยสหาย พุทธกังปัฏฐติปัฏฐติย่อมอ่านเขาย่อมสวดย่อมอ่านย่อมสาธยายพุทธกังซึ่งหนังสือ เขาอ่านหนังสือพุทธกังแปลว่าหนังสือปัฏฐติแปลว่าสวดนะฮะปัฏฐธาตุนะในการสวดในการสาธยายในการท่องไม้หางสหายโยเพื่อนของฉันนะสหายของฉันกินนาโมอาหังนะฉันชื่ออะไรนะครับนะฉันชื่ออะไรนะไม่น่าจะถามเลยนะ ชื่ออะไรถามว่าไงก็กินนาโมสีตะวังท่านชื่อว่าท่านเป็นผู้มีชื่อว่าอะไรไม่มันเป็นธรรมเนียมของทางศาสนาครับมันแบบอย่างเงี้ยคือพระเถระเนี่ยถ้าเราอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยเราจะบอกชื่อของท่านไม่ได้สมมติว่าสมเด็จนะสมเด็จถามพระที่มีอาวุโสน้อยกว่าบอกว่าฉันนี่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกระบุชื่อท่านโดยตรงเนี่ยถือว่าไม่เคารพนะครับแต่จำนวนไทยเราเนี่ยยิ่งบอกยิ่งยศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งดีใช่ไหมแต่ว่าบาลีเนี่ยเขาไม่ให้ระบุชื่อก็บอกว่าอาจารย์ของผมเนี่ยรู้จักชื่อของท่านอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้นะครับอย่างที่พระอะไรที่ส่งเกี่ยวกับการที่ไปเอาพระพระนาคเสนมาบวชนะครับส่งพระสิกขวะหรือพระอะไรเนี่ยไปหาให้ไปเรียนธรรมะเนี่ยเรียนอภิธรรมเรียนพระสูตรเรียนพระวินัยอะไรเงี้ยไปเสร็จแล้วไปถึงไอ้เจ้าสำนักก็ถามมาว่าฉันชื่ออะไรอะไรเงี้ยคือท่านจะดูกิริยาการว่าได้รับการศึกษามาหรือเปล่าเงี้ยเวลาวางของเนี่ยโต๊ะเตียงที่นั่งของครูอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่เอาสิ่งของตัวเองไปวางไว้หรือไปนั่งหรือไปอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นฐานะที่เป็นของครูอาจารย์จะต้องเคารพอย่างเงี้ย
แล้วท่านก็ถามพอถามพอดูกิริยาการเรียบร้อยแล้วท่านก็ถามว่าฉันชื่ออะไรไอ้พระที่เป็นไปเรียนด้วยเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ของกับผมเนี่ยรู้จักชื่อของท่านของท่านครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออใช้ได้แล้วเงี้ยคือไม่บอกชื่อของท่านทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วนะแต่ไม่บอกตรงๆนะครับหรืออย่างการอุปสมบทเหมือนกันมีพระอุปัชฌาย์ใช่ไหมมีพระอุปัชฌาย์อยู่ด้วยสมมติอย่างอาจารย์พระธรรมโอเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่เนี่ยเวลาเราจะสวดชื่อของท่านต้องสมมติชื่อเป็นติสสะบ้างเนี่ยนะอุปัชฌาย์ชื่อว่าติสสะนาหน้าก็อาจเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นนาคะเป็นทัตตะอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับชื่อตรงๆเป็นความไม่ครับไม่เคารพไม่สุภาพครับระบุของท่านไม่ตรงนอกจากว่าเราจะระบุถึงหมู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะพูดถึงอาจารย์ประธานโครงการเนี่ยเราชื่อเรารู้จักชื่อของท่านใช่ไหมต่อหน้าต่อตาแล้วเราจะบอกว่าอาจารย์พระมหาไพโรจน์อย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องบอกว่าอาจารย์มหาระยองอาจารย์ระยองหรือระยองศรียาดออย่างเงี้ยต้องพูดอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยครับบอกชื่อแม่คือบอกที่อยู่ก็ได้ระยองศรียาดอคือต่อหน้าท่านอ่ะเราบอกท่านไม่ได้เราเป็นผู้น้อยเราจะบอกชื่อของท่านไม่ได้แต่ว่ารับหลังไม่เป็นไรแล้วคนที่ถามนี่หมายถึงผู้ใหญ่ค่ะพี่เนี่ยเป็นคนถามผู้เนี่ยนี่เหรอคะท่านก็ใช่ครับทดสอบว่าได้มีการศึกษามาหรือเปล่าสมมติว่าอาจารย์ประธานโครงการอาจารย์มหาไพโรจน์ประธานโครงการมานั่งที่นี่ใช่ไหมการกระทำนักศึกษาเนี่ยอาตมาชื่ออะไรนะโยมรู้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะบอกชื่อท่านตรงๆก็ถือว่าไม่เคารพก็อย่างนั้นก็ได้หรือว่าระยองสยดอย่างเงี้ยก็ได้อาจารย์ระยองอาจารย์มหาระยองเงี้ยนี่เงี้ยนะครับใช่ไหมเนี่ยพวกผมเหมือนกันเวลาพยายามจะพูดถึงท่านพยายามจะพูดถึงว่าประธานโครงการอาจารย์ประธานโครงการประธานโครงการไม่บอกชื่อท่านตรงๆใช่ไหมก็คือให้ความเคารพอย่างเงี้ยนะครับท่านอาจารย์ก็ท่านพระอาจารย์นี่ใช่เราไม่ได้ออกชื่อของท่านใช่ไหมบอกอาจารย์อย่างเงี้ยใช่ไงนะพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ประธานโครงการอย่างเงี้ยธรรมเนียมของไทยเราไม่แบบนั้นนะต้องระบุยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรแบบโคตรแบบบอกทั้งยิ่งดีใช่แต่ถ้าเกิดชาวบ้านสามัญก็ห้ามเรียกชื่อเหมือนกันอันนั้นคือเรียกถ้าเป็นสามัญชนก็ถ้าแล้วแต่เราจะเรียกนะครับเป็นถ้าไม่ใช่พระอาจารย์ควรจะเอ่ยก็ไม่ควรเอ่ยชื่อถ้าเคารพก็ไม่ควรจะจะระบุชื่อครับครับสมมตินายกตู่มาเนี่ยเราจะเรียกชื่อตรงๆกันมันดูไม่เราก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยคณะท่านนายกรัฐมนตรีแกนี่ก็พอก็เป็นอันรู้กันเราก็ไม่ต้องระบุชื่อท่านก็ดูที่ธรรมเนียมด้วยนะครับดูบ้านเมืองสถานการณ์ลบหน้ามันไม่เหมือนกันแต่ถ้าทางบาลีทางศาสนาก็จะไม่ระบุชื่อของท่านต่อหน้าต่อตาท่านแม้นกระทั่งการหันหลังให้หรือเมื่อมีพระพุทธรูปอย่างเงี้ยแล้วหันหลังให้อย่างนี้ก็ไม่เคารพนะเพราะนั้นจะมีธรรมเนียมว่าปิดผ้าม่านจะมีผ้าม่านมาปิดกันเพราะบางทีเราเป็นคนธรรมดาปุถุชนเราสมมุติเราเดินอยู่ในห้องเนี่ยเดินยังไงก็มีใช่ไหมเปลือยกายบ้างอะไรบ้างหมายถึงว่าไม่ได้เปลือยกายทั้งหมดบางทีอาจจะไม่เป็นสุภาพอ่ะเราก็เอาผ้าม่านมาปิดหรือเรามียิ่งผ้ากระดามเราก็ทำไว้ที่สูงๆเราก็มีผ้าม่านปิดเวลาถวายอาหารเราก็เปิดอย่างเงี้ยนะซึ่งของไทยเราก็ดูอย่างเราพุทธรูปวางไว้กลางแดดกลางฝนเนี่ยจริงๆไม่ค่อยเหมาะความจริงน่าจะมีอะไรมาคุมมาของพม่าแล้วเราไปนี่จริงๆเขาจะมีที่ปกปิดนะเขาจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเขาไปในวัดบางทีก็มองไม่เห็นนะนอกจากว่าเป็นสาธารณสถานจริงๆจะเห็นจะวางจะทำไว้ที่ไม่เหมาะสมให้มันเหมือนกับอะไรอ่ะ
บุคคลธรรมดาครับเดี๋ยวนั้นนะนะก็เพราะนั้นอาจารย์อาจารย์ประธานโครงการท่านมหาระยองเนี่ยท่านจะตัวแทนนะตอนนั้นนะไม่หังสาโยกินนโมอาหังนะครับทาริกากถา